สกาแฟโปรเทคโพสลินมาแล้วครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับ5ผู้เข้าร่วมแคมเปญ New You กับโพสลินและช็อกโกเชฟได้รับโจทย์จากทั้ง3เทรนเนอร์ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับพวกเขากันนะครับว่าคำแนะนำที่ทั้ง5คนได้รับไปนั้นสามารถทำได้หรือไม่ครับและหลังจากที่ทำตามที่เทรนเนอร์บอกแล้วเนี่ยนะฮะลดน้ำหนักได้กี่กิโลนะครับพวกเขาอยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับคุณโอ๋คุณกิฟต์คุณเปิ้ลและคุณใบเตยครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมฮะเทรนเนอร์โจบอกว่าจะต้องวิ่งวันละ5ครั้งครั้งละ5นาทีอย่างไวๆเนี่ยอย่างไวๆเลยนะครับผมใครได้ทำบ้างเอ่ยเอ้าอย่างไรเอ่ยนี่ทำบ้างไม่ทำบ้างเหรอครับโอ้บางคนทำบางคนไม่ทำจริงเหรอครับพี่โอ๋ทำใช่ไหมพี่โอ้โหได้ยังไงยากไหมครับยากไหมทำก็ไม่ยากค่ะก็คือพยายามทำเพราะว่าพอทานเข้าไปก็คือพยายามเบิร์นออกด้วยค่ะแป๊บนึงทีมงานผมไปบอกมาผมไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าได้ข่าวว่ามีใครที่นี่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแอบไปกินบุฟเฟ่มาป่ะครับใครครับใครครับใครครับดูจากการยิ้มโอ้แล้วคุณวิ่งเพื่อเมื่อกี้เนี่ยใช่คือยอมรับผิดเลยคือยังไงคะคือเพื่อนเพื่อนมาจากเพื่อนรักเลยค่ะมาจากต่างจังหวัดก็คืออุ้ยไปกินเป็นเพื่อนหน่อยเราก็พยายามบอกเขานะว่าเราเข้าโปรแกรมอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือคิดไปคิดมาคือเราก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างปกติของเราได้แต่ก็คือเราก็เลือกทานนิดนึงทานค่ะแต่อาจจะทานเป็นพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยบุฟเฟ่อะไรอะฮะเป็นชาบูชิโอ้ก็คือเป็นทานเป็นปลาเป็นผักแต่ก็คือก็เลยบอกเพื่อนไปว่าไม่เป็นไรนะคือก่อนทานเนี่ยขอชงช็อกโกเชฟก่อนนี่ใช่คือขอเวลาก่อนดีนะขอเวลาเพื่อน20นาทีเพื่อนงงนี่ทำไมขอเวลา20นาทีทานแล้วเดินเล่นก่อน20นาทีแล้วจะไปกินเป็นเพื่อนมีเหตุผลมีก็เลยมันก็เลยเวิร์กมันเลยเวิร์กไงครับบอลครับค่ะก็คือบางครั้งก็คือแบบปฏิเสธเพื่อนไม่ได้แล้วอยากใช้ชีวิตที่มันปกตินิดหน่อยนะคะแต่ก็คือยังสบายๆอยู่คือเลือกทานแล้วก็ทานช็อกโกเชฟก่อนด้วยค่ะแต่ใครนะที่กลับบ้านไปแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายเลยมีด้วยเหรอมีครับบอสใครครับใบ้เลยชื่อใครแม่อะไรนะเอาเปิ้ลล่ะคุณเปิ้ลชื่อไม่ออกกำลังกายทำไมไม่ออกอะครับคุณเปิ้ลคือคิดว่าวันๆขับรถเยอะอยู่แล้วค่ะเป็นร้อยโลก็คิดว่าเป็นการออกกำลังกายคุณขับจากไหนไปไหนฮะก็ขับไปทำงานหลายที่คุณขับเกียร์กระปุกเหรอฮะหรือว่ามันออกกำลังกายออโต้ค่ะอ๋อออโต้ใช่แล้วมันออกกำลังกายไงครับขาขวาร้อยโลอ๋อคิดว่าการเหยียบเบรกเนี่ยหรือว่าเร่งคันเร่งเนี่ยกับขาขวาเนี่ยมือเราก็ต้องจับพวงมาลัยครับเออนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทำไปเตือนหน่อยดีกว่าครับการวิ่งใช่ไหมครับที่คุณโจบอกเทรนเนอร์โจบอกเนี่ยครับวันละ5ครั้งครั้งละ5นาทีอย่างไวๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือเตยพยายามทำนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเตยเกิดอุบัติเหตุก่อนก็คือเตยล้มที่บ้านและเท้าติดเจ็บก็เลยพยายามทำแต่ว่าจะไม่ได้วันละ5ครั้งละ5นาทีเตยจะทำเป็นอย่างอื่นแทนนะคะครับเป็นอะไรฮะเตยจะชอบเต้นแบบพวกอาหรับเขาเต้นนะคะที่เขาเรียกว่าเบลลี่แดนซ์นะคะก็จะพยายามทำตัวนั้นเพราะมันไม่ต้องใช้เท้ามากไงคะครับแต่ใดที่แบบว่าตัวยังไปได้ก็ขอเท้าไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันเจ็บจริงๆอะค่ะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าการทำนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะยังไงก็อย่าเพิ่งไปฝืนละกันจริงๆก็พยายามวิ่งนะคะแต่พอเริ่มรู้สึกว่าคือมันเจ็บแล้วก็หยุดอะค่ะแล้วก็ไปเต้นเบลลี่แดนซ์เขาบอกว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกเพราะเลยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไวๆใช่ครับผมกับโครงการของเรานะครับมาพูดถึงคุณกิฟต์หน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมนะคุณกิฟต์นะฮะเป็นคนที่กินอาหารทีมงานบอกว่ากินเป๊ะมากทำตามเทรนเนอร์จูนบอกเลยครับผมนะตื่นเช้ามายังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยตื่นเช้ามาก็ต้องดื่มช็อกโกเชฟก่อนแล้วค่อยทานอาหารครับแล้วก็เทรนเนอร์บอกว่าให้ลดพวกของมันอาหารทอดก็จะเลี่ยงตรงนี้ไปเลยอะค่ะเมื่อกี้ขาหมูไม่ใช่ของพี่นะไม่ของคนอื่นนะครับผมแล้วตอนที่เราเห็นอาหารที่เราอยากกินต้องทำยังไงมันต้องมีเนาะครับใช่ไหมมันจะอดใจยังไงอย่างเทรนเนอร์เลยเขาบอกไงว่าเราจะต้องรู้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยก่อนเราจะกินเนี่ยเราหิวหรือว่าเราอยากใช่เพราะถ้าเราหิวแล้วเรากินมันโอเคแต่ถ้าเราอยากนี่มันผิดทันทีผมก็เลยต้องถามทั้ง4สาวเนี่ยว่าเวลาอาหารตั้งต่อหน้ามันอดใจยังไงในกรณีของกิ๊ฟเนี่ยพอมาถ่ายวูดดี้เสร็จแล้วกิ๊ฟขับรถผ่านร้านข้าวมันไก่โกตีกิ๊ฟมองเข้าไปแล้วโอ้โหไก่มันอ้วนมากเลยแบบมันน่ากินอะไรเงี้ยกัดเข้าไปแล้วมันคงจะชุ่มนะอะไรเงี้ยแต่โอเคกิ๊ฟก็ตัดใจว่าเอ้ยไม่กินอะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปปกติก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอกลางคืนนอนอะมันนอนไม่หลับเลยมันฝันถึงโกตีเลยอ่ะฉันอยากกินไก่มากเลยถ้ามีคนทำอย่างคุณสัก100คนนะขับผ่านพี่โก้นะร้านพี่โก้เจ๊งแน่นอนคือผม
มีความรู้สึกว่ายังไงก็ช่วยเหลือร้านพี่ผมด้วยพี่ชายผมถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะใช่ครับผมมันกับว่าวิญญาณไก่มาเข้าสิงแทนเนี่ยไปกินเนี่ยเจ๊งแน่นอนนะโคนะนี่มีคนลดได้4โลด้วยเหรอทีมงานบอกฮะหรือว่าใครใครอะใครเอ่ยคุณเปิ้ลเหรอใครพี่โอ๋คุณโอ๋เหรอจริงเหรอลดได้4โลแล้วเหรอใช่คือยังไงฮะความที่แบบโอ้น้ำหนักดูเยอะกว่าคนอื่นนะคะก็คืออาจจะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองคือรู้สึกว่าโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักครับ4โลแล้วนะฮะ4โลแล้วนะฮะแล้วในวันจันทร์หน้าครับทั้ง5คนที่จะกลับเข้ามาในรายการอีกครั้งพร้อมทั้ง3เทรนเนอร์ที่จะกลับมาพร้อมกับมอบทั้ง3โจทย์ให้กับเนี่ยให้ไปปฏิบัติกันนะครับอย่างที่บอกทุกครั้งว่าคุณผู้ชมเองก็สามารถทำได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหววิธีการออกกำลังกายว่าฉันจะต้องกินอาหารยังไงหรือวิธีคิดในเรื่องต่างๆนะครับทั้งหมดนี้สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดข้างล่างใต้จอในขณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับดื่มก่อนดีนะพักกันแป๊บนึงครับครับผม